ซูบารุครับได้ถูกเอมิเลียกักขังเอาไว้เอมิเลียนั้นกลับนิ่งเฉยเมื่ออยู่ต่อหน้าซูบารุแลมนะครับจึงได้พูดขึ้นมาประมาณว่าการแสดงออกของซูบารุนั้นชัดเจนไปอยู่แล้วเธอนั้นรู้ว่าซูบารุนั้นเป็นตัวปลอมเอมิเลียครับได้พูดต่อซูบารุว่าทำไมซูบารุถึงไม่อยู่ในห้องและนอนหลับแต่ว่าเอมิเลียครับก็เชื่อว่าซูบารุนั้นจะเป็นที่ต้องมีเหตุผลกับเรื่องนี้แลมนะครับทนฟังไม่ไหวแล้วจึงบอกเอมิเลียไปประมาณว่าเรานั้นไม่สามารถถามซูบารุได้เห็นได้ชัดได้ว่าทักษะของซูบารุนี่นะสามารถทรมานผู้คนได้เป็นอย่างดีแลมนะครับจึงเสนอให้เอมิเลียทำการสังหารซูบารุเสียแต่เอมิเลียครับก็ได้หยุดแลมไว้แล้วบอกไปประมาณว่าเธอนั้นอาจจะคิดว่าตอนนี้ซูบารุนั้นอาจจะเป็นบาปแห่งตัณหาหรือไม่ก็เหล่าผู้ช่วยของเธอที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อที่จะหลอกลวงผู้คนซึ่งแลมครับจึงได้บอกเอมิเลียไปประมาณว่าเรานั้นควรจะขังซูบารุไว้อยู่ที่นี่เรานั้นควรจะไปได้แล้วเพื่อที่จะไปค้นหาซูบารุตัวจริงและรวมไปถึงเมลี่ด้วยและเมื่อถึงตอนนั้นล่ะก็แลมนั้นไม่ได้อนุญาตให้ใครนั้นทำการปล่อยตัวซูบารุถ้าหากได้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับร่างของซูบารุตัวจริงล่ะก็เรานั้นก็จะได้รู้ข้อมูลสำคัญว่าซูบารุที่อยู่ตรงหน้านี้นะซ่อนอะไรไว้กันแน่แต่อย่างไรเสียก็ตามครับตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วซูบารุนั้นทำการฆ่าเมลี่ซึ่งซูบารุนั้นก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้นั่นมีชื่อว่าแหลมเธอนั้นมีท่าทีหยิ่งยโสยิ่งนักเมื่อก่อนนั้นเธอคิดว่าความจำเสื่อมของซูบารุนั้นเป็นของปลอมแต่ว่ามันก็นั้นก็ไม่ใช่ของปลอมแต่อย่างใดแต่ซูบารุนั้นก็ยังคิดว่าถ้าเกิดว่าแหลมนั้นน่ะรู้ว่าตัวเองนั้นน่ะความจำเสื่อมปลอมแล้วก็และเธอพูดได้อย่างไรว่าตัวเขาเองนั้นเป็นตัวปลอมซูบารุนะครับจะได้เอ่ยขึ้นอย่างไม่คาดคิดได้พูดกับแหลมไปประมาณว่าแหลมคุณนั้นโกรธอะไรเขาโดยตรงแหลมนะครับจึงได้พูดมาอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทำให้เธอโกรธก็คือว่าซูบารุนั้นได้ลืมเลมไปแล้วหลังจากนั้นเองครับแหลมนั้นจึงได้ปล่อยแสงสีขาวออกมาพุ่งใส่ซูบารุสติสัมปชัญญะของซูบารุนั้นเริ่มพร่ามัวและเขานั้นก็ได้หมดสติไปซูบารุนั้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ปรากฏว่าตอนนี้ไหล่ซ้ายของเขานั้นได้หลุดไปแล้วมองเขานั้นได้มองไปรอบๆปรากฏว่าห้องนี้มันห้องเดิมแต่เอมิเลียและแรมนะครับก็ได้หายไปปรากฏว่าด้านหลังของซูบารุนะครับว่าตอนนี้เขานั้นได้ออกมาจากกรงขังของเอมิเลียตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ว่ากรงขังนั้นมันไม่มีร่องรอยความเสียหายเลยสิ่งนี้ทำให้ดึงดูดความสนใจของซูบารุเป็นอย่างมากซูบารุนั้นคิดว่าเมื่อเขาได้หมดสติอีกครั้งเขานั้นไปทำอะไรมาปรากฏว่าตอนนี้ไหล่ของเขานะครับได้หลุดและปรากฏว่าเขานั้นได้ออกจากคุกมาได้แต่ก่อนที่เขานั้นจะทันคิดว่าเรื่องนี้มันน่าประหลาดใจเป็นอย่างมากบนผนังนะครับก็ได้สลักข้อความเอาไว้5ตัวเป็นข้อความประมาณว่าซูบารุนั้นฆ่าเมลี่และหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังขึ้นดังมาจากด้านหลังของซูบารุเสียงนั้นก็คือเสียงเรดนั่นเองและเรดนะครับก็ได้เอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่หยาบคายและไร้ปราณีถามว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเขารู้สึกว่าห้องนี้มันน่าขยะแย้งเสียจริงและทำไมตัวนายนั้นถึงมาอยู่ที่นี่กันแน่ซูบารุนะครับได้เห็นสิ่งนี้จะได้คิดถึงเรดเหตุใดเรดนั้นจึงสามารถลงมาจากชั้นที่2มายังชั้นที่4ได้ในตามตรรกะแล้วเรดนั้นไม่ควรก้าวออกจากชั้นที่2ได้ไม่ใช่เหรอในขณะที่เขากำลังขบคิดเรื่องนี้ครับเรดนั้นก็ได้เดินเข้าไปหาซูบารุและพบว่าไหล่ของซูบารุนั้นได้หลุดซึ่งหลังจากที่พบว่าไหล่ซูบารุหลุดนะครับเรดนั้นจะได้ทำการรักษาอาการไหล่หลุดนะครับให้แก่ทางซูบารุเรดนะครับจะได้ตรงไปยังน้ำแข็งที่เอมิเลียนั้นทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะทำให้มันนั้นกลายเป็นผุยผงซึ่งเรดนะครับก็รู้สึกว่านี่เป็นการอุ่นเครื่องชั้นดีเลยทีเดียวโดยเขานั้นได้บอกมาประมาณว่าตอนแรกเขาวางแผนที่จะเดินออกจากห้องในหอคอยและไปสนุกสนานแต่หลังจากที่เขาเดินออกมาจากห้องนั้นเขานั้นก็ได้เดินตามบันไดวนและบันไดวนนั้นก็พาเขามาอย่างชั้นล่างดังนั้นนะครับทั้งซูบารุแล้วก็ทางเรดนั้นจะได้เดินลงไปพร้อมกันซึ่งพวกเขานะครับก็มาถึงชั้นที่5แล้วปรากฏว่าด้านล่างนะครับเต็มไปด้วยเหล่าเซนทอร์และสัตว์ร้ายตอนนี้ร่างกายของพวกมันนะครับได้ถูกเผาและก็ได้มีนักดาบนะครับกำลังต่อสู้กับเหล่าสัตว์ประหลาดตัวนี้อยู่ซึ่งนักดาบที่กำลังต่อสู้นะครับนั่นก็คือจูเลียสนั่นเองซูบารุนะครับได้สังเกตสถานการณ์ในชั้นที่5จากด้านบนมองดูจูเลียสทำการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตามลำพังตอนแรกเขาคิดว่าเซนทอร์เหล่านี้นะจะสามารถฆ่าจูเลียสและซูบารุนั้นก็สามารถอ่านหนังสือความตายของจูเลียสได้แต่ในขณะที่เขากำลังคิดเช่นนี้ครับเรดนั้นจะได้กระโดดลงไปข้างๆทำการเหยียบเซนทอร์จนตายซึ่งเรดนะครับก็ได้ล่อนลงมาถึงชั้นที่5อย่างปลอดภัยจูเลียสนั้นตกใจเป็นอย่างมากที่เรดนั้นปรากฏตัวจะได้ถามกับเรดว่าทำไมคุณนั้นถึงมาอยู่ที่นี่เรดนะครับจะได้ล้อเล่นอยู่ 2-3 คำนะครับก่อนที่จะหยิบตะเกียบเขาออกมาเพื่อที่จะทำการฆ่าเซนทอร์ที่กำลังโจมตีใส่จูเลียสจากนั้นนะครับเขานั้นจึงได้ชี้ตะเกียบไปที่จูเลียสที่ยืนอยู่ข้างๆแล้วบอกไปว่าตอนนี้นะถึงเวลาที่นายนั้นควรจะทำการทดสอบพิเศษได้แล้วซึ่งจูเลียสนะครับก็ยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ครับเขานั้นจะเป็นที่ต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดด้วยกำลังทั้งหมดของเขาเรดนะครับไม่ใช่คนโง่แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองครับเซนทอร์หลายตัวนั้นก็ได้กรูเข้ามาหาเขาจูเลียสครับได้ชักดาบออกมาตีที่จะขับไล่พวกมันแต่เรดนะครับก็ได้เตะจูเลียสนั้นไปด้านหลังในทันทีจูเลียสนะครับเข้ากับกำแพงของหอคอยจากนั้นนะครับเซนทอร์กลุ่มใหญ่และเหล่าสัตว์ร้ายอื่นๆก็ได้กรูกันเข้ามาจูเลียสนะครับเตรียมเรียบวิ่งไปเพื่อที่จะจัดการกับเซนทอร์เรดนั้นเห็นว่าจูเลียสนั้นอาจจะมีปัญหาอย่างมากในการเอาชนะเหล่าเซนทอร์เหล่านี้ดังนั้นครับเขาจึงคิดจะช่วยจูเลียสฆ่าเซนทอร์อยู่ข้างๆซึ่งในเวลานี้เองครับซูบารุนั้นก็ยังคงมองจากด้านบนเพื่อว่าเขานั้นจะได้สนับสนุนการต่อสู้เบื้องล่างซูบารุนั้นอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเห็นความแข็งแกร่งของจูเลียสแต่ในขณะเดียวกันนี้เองครับผมเซนทอร์ตัวหนึ่งนั้นก็ได้พุ่งมาโจมตีเขาและมันนั้นก็หมายที่จะโจมตีเรดด้วยแต่ในช่วงเวลาวิกฤตนี้เองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ตะโกนออกไปว่าให้จูเลียสนั้นระวังด้านหลังเมื่อได้ยินเสียงนี้เองครับผมจูเลียสนั้นจะได้หลบการเคลื่อนไหวและสามารถหลบเลี่ยงการโจมตีเอาไว้ได้เมื่อเห็นสิ่งนี้เองครับผมซูบารุนั้นจะได้ตั้งคำถามในใจว่าเขานั้นยังไม่อยากให้จูเลียสนั้นตายถึงแม้ว่าเขานั้นอยากจะอ่านหนังสือความตายของจูเลียสก็ตามแต่ทำไมเขานั้นถึงช่วยจูเลียสที่นี่นี่อาจจะเป็นสัญชาตญาณของเขาหลังจากหลบการโจมตีของเซนทอร์มาได้แล้วนะครับจูเลียสนั้นจะได้หันกลับไปมองซูบารุและตะโกนให้ซูบารุนั้นรีบไปปกป้องอนาตาเซียด้วยหลังจากที่ได้ยินเช่น นนี้เองครับซูบารุนั้นจะได้วิ่งลงไปในทันทีเมื่อวิ่งมาถึงชั้นที่5นะครับเขานั้นจึงได้พบกับเบ็ตตี้แล้วก็อนาตาเซียในไม่ช้าซึ่งแน่นอนครับอนาตาเซียนั้นคงจะรู้ว่าเอมิเลียนั้นได้ทำการขังซูบารุเอาไว้แล้วดังนั้นนะครับเมื่อซูบารุหนีออกมาจากคุกและปรากฏตัวทั้งสองนั้นปฏิกิริยาแรกของพวกเขาทั้งสองก็คือการป้องกันตัวเองเวลาเดียวกันนี่เองครับผมซูบารุนั้นจะได้บอกกับเบ็ตตี้ว่าเขานั้นเป็นตัวจริงเบ็ตตี้นะครับจะได้ทำการจับมือซูบารุครับและรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นยังคงอยู่ซูบารุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็คือตัวจริงจะได้เกิดการโต้เถียงอย่าดูเดือดนะครับระหว่างซูบารุกับเบ็ตตี้แต่ใครจะคิดว่าในยามที่ทั้งสองคนนะครับทะเลาะกันซูบารุนะครับตอนนี้เขานั้นก็ได้เริ่มร้องไห้ออกมาเขานั้นได้ยอมแพ้กับตัวเองเขานั้นได้นึกกับตัวเองว่าทำไมเขานั้นถึงมาอยู่ในสถานที่เลวร้ายเช่นนี้ก่อนหน้านั้นเขานั้นยังยืนคิดตังค์อยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออยู่เลยเมื่อเห็นซูบารุเป็นเช่นนี้เองครับอนาตาเซียเองก็ลำบากใจถอยไปก้าวหนึ่งวางแผนที่จะหยุดโต้เถียงเธอนะครับวางแผนที่จะปล่อยซูบารุเอาไว้ที่นี่และไปหาจูเลียตแต่เมื่ออนาตาเซียครับเตรียมที่จะไปซูบารุนะครับก็ได้คว้ามือซ้ายของอนาตาเซียและบอกกับอนาตาเซียว่าจูเลียตนั้นได้ขอให้เขาปกป้องอนาตาเซียครับจะได้กลับไปโต้เถียงกับซูบารุตอนนี้เธอนั้นต้องไปหาจูเลียตและบอกกับซูบารุว่าอย่าขัดขวางเธอในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ค้นพบว่าได้มีอะไรบางอย่างครับที่เป็นจุดสีแดงปรากฏขึ้นด้านหลังของอนาตาเซียเมื่อมองดีๆนะครับก็ปรากฏว่ามันเป็นแมงป่องขนาดใหญ่จนน่าเหลือเชื่อมันนะครับได้ใช้หางของมันเตียได้ทำการโจมตีอย่างรวดเร็วมากเหมือนการโจมตีครั้งนี้เองครับผมซูบารุที่ไร้เดียงสานั้นเขาก็เตียที่จะตายในทันทีแต่ในทันนั้นเองครับผมเบียร์ที่ได้อยู่ด้านหลังซูบารุนั้นจึงได้รีบเร่งเข้ามาตรงหน้าซูบารุและเปิดใช้งานทักษะนะครับที่สามารถสร้างบาเรียป้องกันการโจมตีได้ป้องกันการโจมตีของแมงป่องยักษ์ได้สำเร็จแต่การโจมตีของแมงป่องนะครับยังคงไม่หยุดมันนะครับได้ปล่อยแสงสีขาวนั้นโจมตีใส่ทั้ง3คนแม้ว่าเบ็ตตี้นะครับจะสามารถป้องกันแสงสีขาวได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดแสงสีขาวอื่นๆได้เช่นเดียวกันทำให้สถานที่รอบๆของพวกเขานะครับเกิดความเสียหายขึ้นมาปรากฏว่าใต้เท้านะครับของอนาตาเซียนั้นเกิดแตกสลายในพริบตาทำให้เธอนั้นรู้สึกเสียศูนย์ไปในจังหวะที่อนาตาเซียนะครับกำลังจะล้มนี่เองซูบารุนั้นจะได้จับเธอเอาไว้ได้ทันแมงป่องยักษ์นะครับยังคงวิ่งหาทั้ง3คนเบ็ตตี้เห็นสิ่งนี้ครับจึงได้ใช้เวทมนต์ของเธอทำให้ทั้ง3คนนั้นลอยขึ้นไปในอากาศอนาตาเซียครับจึงได้ทำการโจมตีด้วยแสงสีขาวแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเธอนั้นจึงได้ค้นพบว่าไอสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นมันฆ่ายากเอามากๆทั้ง3คนนะครับจึงตัดสินใจที่จะหันหลังและวิ่งหนีไปโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ